สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.19 ค่ะในวันนี้เรากลับมาแล้วกับ Minecraft Azure New World 3เนาะก็เรายังเล่นต่อไปค่ะในเวิลด์นี้ 1.19 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่ามาไปเริ่มการผจญภัยของเราดีกว่าค่ะเป้าหมายของเราชัดเจนมากว่าไบโอมที่เราต้องไปนั้นมันคือไบโอมป่าชายเลนที่มีต้นกงกลางค่ะแล้วมีสัตว์ที่เราไม่อยากเจอมันสักเท่าไหร่ไม่ได้เล่นที่นี่มาสักพักใช่ไหมคะอู้ยมันก็ยังดูดีดูสวยเหมือนเดิมเลยไบโอมป่าชายเลนป่าชายเลนมันอยู่เดี๋ยวไหนล่ะเนี่ยจะได้เจอไหมคะวันนี้อันนี้คือเดินชมเดินชมและลึกความหลังค่ะว่ามันเคยมีอะไรมาบ้างเส้นทางอย่างนี้ใช่ไหมผ่านสะพานผ่านโค้งผ่านอะไรไปก็เป็นทางเข้าดีเอ็นค่ะแวะมาดูนิดหนึ่งคุณมันบีบอกว่ามาทำอะไรสักอย่างแถวนี้ค่ะเขาบอกว่ามาเก็บงานเขาบอกว่ามาเก็บงานแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปนะเงี้ยเอก็สวยแล้วนี่ค่ะก็เหมือนสร้างเสร็จแล้วนี่แล้วเขาเก็บงานชั้นไหนนั่นน่ะสิลงไม่ทันเอ๊ะมีเรืออันล็อกขึ้นมาโอ้นึกได้อ่ะนี่ไงล่ะเรือแล้วก็ไม่สิตัวเองมันทำเรือในกล่องได้ไม่ใช่เหรอทำไมยังทำไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ทำอย่างนี้ยังไงล่ะอ๋อมันต้องคาบรวมกันใช่ไหมคะโอ้โหนี่ไงล่ะก็ว่าอยู่ว่าอย่างนั้นจะได้ยังไงเอ้ยเรือในกล่องเอ้ยเอ้ยติด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 โอ้โหนี่ไงเปิดกล่องได้โอ้โหเออก็น่าสนใจดีนะก็มีเรือแล้วก็มีกล่องดูดีอ่ะสุดทางแล้วถ้าพังไปจะได้เป็นเรือกับกล่องหรือว่าจะได้เป็นกล่องอย่างเดียวอ๋อเรือกับกล่องเลยค่ะเดี๋ยวนะขอเทสถ้ามีเทมอยู่ในนี้งิมดิ่งอุตส่าห์นึกว่ามันจะเป็นกระเป๋าที่สองได้อะไม่ใช่เลยโอ้นี่ไงเขามาแก้แล้วค่ะให้ข้างล่างนี้เป็นน้ำแล้วก็วางบล็อกเรียบร้อยบล็อกที่เราเห็นอย่างมืดๆเนี่ยโอ้ทางเข้าดีเอ็นค่ะเรียบร้อยแล้วสินะมีทางลงไปข้างล่างเอฟดิ่งสิแกรออะไรโอ้นี่ยังไงล่ะมันดูเป็นเรื่องเป็นราวนะทีนี้เราก็วิ่งถูกทิศเลยใช่ไหมว่าตรงนี้คือทางไปใหม่อันนี้เหมือนทางขึ้นค่ะอ๋อย่างนี้นี่เองโอ้ก็สวยอ่ะแค่วางบล็อกให้ดูดีมันก็ดูดีแล้วค่ะนี่อะไรอ่ะมีทางลงด้วยโอ้โหเอวดำต้นไหนนะมิวไม่ทราบเลยค่ะโอ้ประตูทางเข้าดีเอ็นนี่มันจะสวยขนาดนี้เลยเหรอนี่เพราะปกติเราไม่ทำพูดได้เลยว่าปกติมิวไม่ตกแต่งหรอกแต่ช่วงนี้ก็ตกแต่งเยอะเนาะเออให้โลกมันดูดีขึ้นค่ะนี่ทางขึ้นโอ้โหตัวเองมองไม่เห็นเลยโหลดสิโหลดสิไม่ได้โหลดนี่โอ้ก็ดูสวยขึ้นเลยนะเออมันไม่ได้ขึ้นทางนี้นี่นะโอ้โหพอมันดูด้วยเชเดอร์มันก็สวยจริงๆแหละเงียบแสงออโรราค่ะก็สวยอ่ะก็สวยอ่ะนะใช่แล้วนี่แหละคือความสามารถของเชเดอร์แต่ถ้าเราเอาเชเดอร์ออกนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับมาที่เตียงเรียบร้อยหาทางขึ้นไม่เจอหรอกตอนนี้ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกผจญภัยกันดีกว่าเราต้องไปให้ไกลกว่าเดิมค่ะเพราะพื้นที่แถวนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราเปิดแมปไปแล้วใช่ไหมการที่จะเจอไบโอมใหม่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมันถูกเจนไปแล้วด้วย Minecraft เวอร์ชั่น 1.18 ก่อนหน้าอย่านะ
โอ้โหมันเดิมเลยอ่ะแบบเดิมค่ะแมปค่อยๆเปิดโอ้ยแล้วอย่างนี้จะบินสำรวจได้ไหมแค่เนี่ยนึกถึงในเวอร์ชั่นก่อนนี่มันอัปเดตมา 1.18 เนี่ยแมปโหลดน้อยกว่านี้อีกนะเวลาเปิดแมปใหม่ๆค่ะแต่นี้ยังถือว่าโอเคยังพอโหลดดีอยู่อ้าวพื้นทะเลน้ำแข็งนี่ไงล่ะไปกันเลยค่ะแมปมันจะโหลดไหมเนี่ยโอ้โหค่อยๆไปค่ะเราหวังว่าจะเจอนะเป้าหมายไบโอมใหม่ค่ะโอ้โหดิบ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 แมปไม่โหลดหมู่บ้านแห่งนี้มิวไม่เคยมาแน่นอนค่ะเพราะเราไม่ได้มาแถวที่เป็นหิมะสักเท่าไหร่โอ้หมู่บ้านอยู่บนยอดเขาเลยมันเป็นที่นิยมกันยังไงนะในการสร้างหมู่บ้านแถวๆริมผาตรงนี้อีกแห่งหนึ่งติดขอบหน้าผาเลยไบโอมแรกที่เราเจอเป็นไบโอมใหม่อ่ะเป็นไบโอมจังเกิลค่ะมีไถ่กับเต็มที่ขนาดนี้ไม่ใช่ป่าจังเกิลก็ให้มันรู้ไปใช่ไหมปล่อยให้แมปโหลดไปเรื่อยๆเราก็จะเดินหน้าต่อไปไม่มีอะไรมาขวางได้โอ้ตัวเองแมปโหลดหน่อยเด้อนี่คือทะเลแสนงามเปล่าค่ะทะเลทรายอาซิเลียด้วยถ้าไม่อยากฝนตกก็ต้องเข้าไปทะเลทรายเนี่ยแหละทีนี้ไม่ว่าที่ไหนๆก็จะต้องมีน้ำไงเพราะมันมีโพรงถ้ำตายโลกแล้วโพรงถ้ำตายโลกก็มีแต่น้ำเป็นหลักหมู่บ้านโอ้โหสวัสดีจ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะมืดแล้วไงชาวบ้านบอกว่าเราเข้าไปบ้านก่อนนะเห็นแล้วอดไม่ได้ไม่ได้ขาดข้าวกินแต่ขอจิ๊กสักนิดหนึ่งค่ะป้อนข้าวนั่นน่ะเฮ้ยสวัสดีนายอุ้ยขนมปังฟรีค่ะยังไงก็ขอบคุณเสมอลำหน่อยเราจะทิ้งตัวจ้าแล้วเราก็จะขโมยเตียงขอบคุณค่ะไปแหละทำไมแม่น้ำมันมองเห็นได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยแต่ก่อนแม่น้ำมันจะทึบๆกว่านี้ไม่ใช่เหรอนั่นสิค่ะดูว่าน้ำมันไม่ลึกก็เป็นไปได้แต่ที่ทำไมมองเห็นใต้น้ำด้วยไม่ได้เปิดเชดเดอร์ไว้นี่เพิ่งผ่านหลังนู้นมาค่ะเราก็เจอหลังนี้เวลาปกติไม่หาเนี่ยเจอจริงๆเลยเจอบ่อยมากๆค่ะหมู่บ้านไปๆมาๆก็เจออีกแห่งแล้วค่ะใบโอมนี้แต่เขาก็มีคำแนะนำนะว่าในการหาใบโอมหนองน้ำค่ะควรหาในพื้นที่ที่เป็นใบโอมที่แบบใกล้ๆทะเลทรายใกล้ๆจะพวกป่าจังเกิลอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีโอกาสที่มันจะเจเนเรตมาใกล้ๆกันโดยเซนเพราะว่าอย่างนั้นแหละแต่เราจะรู้ทันทีค่ะว่ามันเป็นแมนโกบหรือไม่ก็ดูน้ำค่ะถ้าน้ำเปลี่ยนสีนี่ก็ใช่เลยแต่ถ้าน้ำไม่เปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้นี่ป่าจังเกิลชัดๆใช่อะจังเกิลล้วนๆโอ้โหข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นคืนในที่สุดก็ได้เจอเกาะแล้วค่ะได้เวลาขึ้นฝั่งแล้วหวังว่าจะเป็นเกาะใหญ่นะแต่ทำไมรู้สึกมันเป็นเกาะน้อยเนี่ยโอ้โหเกาะแบบนี้อาจจะเป็นเกาะเล็กก็ได้ค่ะรู้จักขอบนอกของเขาสิอ๋อน่าจะใหญ่อยู่แหละโอ้ยไม่เจอค่ะหนองน้ำว่าหายากแล้วนะไบโอมกงการนี้หายากยิ่งกว่าค่ะคือแบบตอนนี้เราแทบจะไม่เจอหนองน้ำเลยกงการไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นเรื่องของการวัดดวงล้วนๆแล้วแหละตอนนี้ก็คือถ้าเจอมันก็เจอถ้าไม่เจอก็หาต่อไปค่ะเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้อ้าวไหนไหน What น้องน้ำน้องน้ำแกเนี่ยเอ้ยแต่เราเจอสัตว์ใหม่แล้วตัวที่เราไม่ชอบที่สุดไงว่าไงฮัลโหลโมเดลก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นไม่ดบอะไรเพื่อนไม่ดบเหรอตาหนูไม่ตาหนูอ่ะน่าเกลียดไหมก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะเหรอแต่ทำไมต้องมีอะไรยื่นออกมาตรงคางเขาด้วยน่ะมันจะน่ากลัวตรงนั้นเลยค่ะ
ว่าไงจ๊ะฮัลโหลก็ในที่สุดเราก็เจอเลยนี่คือป่าโก่งกลางที่เล็กอยู่นิดเดียวเล็กสุดๆไปเลยเล็กเกินว่าไหมใช่ไหมเอ้ย พยายามนั่งจ้องอ่ะแล้วเพิ่มความเขาเรียกว่าไงไงอ่ะเห็นกระโดดละเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความต้านทานเหมือนต้านทานเวทมนต์อันนี้ต้านทานความที่เราไม่ชอบกบ จ้องมันไปอ่ะเดี๋ยวก็เคยชินเองนั่นแหละโอ้มันไม่ใช่แค่นั้นนี่ไงคะจุดใหญ่ของเขาอยู่ที่ตรงนี้อ่ะแต่นี่มันหนองน้ำทั้งหมดเลยนี่นาเราจะมีโอกาสได้เจอปากกงกลางแถวนี้ไหมคะไม่แน่ใจอ่ะว่าจะเจอหรือเปล่าไม่มีไม่เห็นเป็นไบโอมหนองน้ำแบบปกติอ่ะปกติดั้งเดิมมากๆใช่ไบโอมหนองน้ำแบบดั้งเดิมเลยค่ะอู้อุตส่าห์นึกว่าจะเจอแล้วอ่ะไม่ใช่อ่ะเสียดายจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่งกฟักทองกันแล้วหรอคะจำได้ไหมถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนๆอ่ะเวลาที่เราจะได้ฟักทองเนี่ยเราจะได้ฟักทองที่เราแบบ2ลูก3ลูก4ลูกค่ะต่อกองเดี๋ยวนี้ไปหมด1กองนะได้ตั้ง22โอ้โหเยอะเกินแต่ก่อนได้น้อยนิดเดียวค่ะยังมากก็4ลูกอ่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เวลาเจอเป็นกองนี้เจอแบบทีละบึ้มๆเลยเนาะดิ่งขึ้นมาหันซ้ายเอ้ยนั่นไงล่ะหนองน้ำทีนี้ก็สวดภาวนาเอาแล้วกันค่ะก็เจอแต่เหล่าสหายอะไรอย่างงี้เจอแต่เจ้าพวกนี้ค่ะบอกได้คำเดียวค่ะว่ามันเป็นไบโอมหนองน้ำที่ใหญ่มากนู่นน่ะตั้งแต่ฝั่งนู้นค่ะก็กว้างแล้วนะเนี่ยยังมีฝั่งนี้ด้วยแต่มันยังไม่มีสิ่งที่เราต้องการเลยค่ะมีดีแค่ความใหญ่ถ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีนะกรีดร้องนะเป็นที่น่าเศร้าค่ะไบโอมหนองน้ำที่เหียบย้ายใหญ่ย้ายใหญ่แถมยังใกล้ทะเลทรายด้วยห่างจากป่าจังเกิลไม่มากแต่ไม่มีโอ้ยตัวเองทำร้ายจิตใจอ่ะเขาบอกว่ามันจะเจเนเรตแบบใกล้ๆกับป่าจังเกิลค่ะใกล้ๆกับทะเลทรายพวกที่มันเป็นพื้นที่เขตร้อนน่ะอันนี้ไม่มีนี่คือแบบเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกนะแบบลุ้นไงว่าเออหนองน้ำใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีแล้วแหละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเฮ้อดูสิเห็นไหมแทบติดกับทุกไบโอมค่ะแต่คำตอบคือมันไม่มีอ่ะไม่มีก็คือไม่มีโอ้ยลำบากแย่เลยอย่างงี้อ่ะพยายามเช็คนะเนี่ยคือแบบเช็คทุกซอกทุกมุมอ่ะถ้าเห็นปุ๊บมันก็รู้ปั๊บแหละไบโอมใหม่เราจะต้องไม่คุ้นชินคุ้นตาอ่ะนู่นไงทะเลใช่ไหมทะเลทรายหรือเปล่าเนี่ยข้อมูลในวิกิบอกว่าไบโอมแมนโกรฟนี่มันจะอยู่แบบติดกับป่าจังเกิลแล้วหรือไม่ก็ติดกับทะเลทรายใช่ไหมคะเพราะเป็นแบบพื้นที่เขตร้อนแล้วที่ไม่ใช่เหรอนี่ก็ติดทั้งจังเกิลไงทะเลทรายน้อยๆก็มีแล้วสุดท้ายเป็นไบโอมอะไรหนองน้ำห่วยจะไม่เจอจริงๆเหรอออะไรคะนั่นเฮ้ยโอ้ยเจอแล้วนี่ไงโอ้โหมิวก็ไปหาหนองน้ำตรงนั้นแบบแทบทุกซอกทุกมุมทุกพื้นที่ทุกบล็อกอะโอ้โหอยู่อีกฟากนึงโอ้ยในที่สุดในที่สุดเราก็ได้เจอเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะนี่คืออะไรกันคะนี่คือต้นโกงกางโอ้เดี๋ยวนะแปลว่ายังไม่โตเต็มที่ใช่ไหมคะเอ้ยโตเต็มที่แล้วอันนี้เอาไปปลูกต่อได้ใช่ไหมปลูกบนบกไม่ได้แต่ปลูกในน้ำต้องได้นี่มันทรายเขาเอาไว้ปลูกในน้ำค่ะต้นอ่อนของต้นโกงกางต้องเรียกว่าเป็นดอกไหมปกติมันขยายพันธุ์ยังไงมิวไม่แน่ใจอะตัดสิตัดเอ๋อ๋อนั่นไม่ใช่ต้นนั่นมันรากเงียบ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 
งี้ย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 โอ้โหไปหมดเลยเราได้อะไรบ้างต้นเราจะเรียกมันว่าอะไรมิวไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะเรียกว่าอะไรดีคะมันไม่ใช่ดอกไม่ใช่ต้นอ่อนเอาเป็นว่าที่ขยายพันธุ์แล้วกันเรียกง่ายดีมันจะเป็นอะไรดีนะคุณผู้ชมคะมันคือฝักต้นโกงกางค่ะเขาบอกว่ามันจะมีรูปทรงคล้ายไข่ใช่มั้ยแบบนี้หรือไม่ก็จะมีรูปทรงที่เป็นแบบแท่งยาวๆอย่างงี้ค่ะอ้อฝักต้นโกงกางเอาไว้มาเพาะค่ะเพาะแล้วก็เอาไปปลูกได้ง้อเวลาเพาะมันจะมีรากขึ้นที่ปลายใช่มั้ยเอ๋โอ้คุณผู้ชมคะมันมีอยู่แค่นี้เองโอ๊ยอยากจะร้องไห้มันมีอยู่แค่นี้เองที่เหลือเป็นน้องน้ำหมดแล้วใบอ้อมก้องก้างมีแค่นี้เองเหรอน้อยไปไหมน้อยเกินโอ้โหอย่างน้อยมันก็มีให้เราใช่ไหมคะก็คิดในแง่ดีแล้วกันอย่างน้อยเราได้แบบเนี่ยเราได้ใบมันมาเราได้ฝักมันมาเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้คิดในแง่ดีอ่ะได้ฝักแหละโอ้น้อยอ่ะนี่เนี่ยน้อยที่ท้องแมวดิ้นตายอะไรอย่างงี้แต่ที่ท้องแมวดินตายมันกว้างมากไงดูสิแค่นี้เองค่ะนับต้นได้เลยอ่ะมีไม่ถึง20ต้น น้อยไปไหมทำร้ายจิตใจเกินไปอุตส่าห์ว่าจะแบบมาสร้างบ้านสวยๆแถวนี้ โอ้ยอยากจะหัวเราะจนร้องไห้ไงมาอย่างไกลพื้นที่แค่นี้เนี่ยนะโอ้โหโอบหนึ่งไงจริงๆเลยเรามีอินเนอร์เชสแปลว่าเรามีทุกอย่างไงแบบเอ๊ะแล้วปีกเราอยู่ไหนอะไรอย่างงี้ปีกมันมีอยู่แหละถ้าเราไม่ได้ให้เขายืมไปใช่ไหมไม่มี ดูสิมันมีอ่ะมันมีแต่แค่ไม่ได้เล่นนานเนอะไม่แน่ใจว่าไปกองไว้เท่าไหร่ไม่เห็นไงของที่แบบเอามาก็จัดๆยัดเข้ามาในกล่องก็ไม่มีเอ้ยไม่มีไม่เป็นไรเรามีวิธีค่ะการรีแพร์แบบคลาสสิกดั้งเดิมถ้าเรามีแฟนทอมเมมเบรนแล้วเรามีแฟนทอมเมมเบรนไว้เนี่ยกองในนี้ก็มีหลายอย่างเหลือเกินค่ะก็ต้องนั่งหาไปแล้วกันได้แล้วค่ะมี4อันปีกจ๋านี่ไงล่ะ1อัน2อัน3อันค่ะตี4รออะไรแบบคลาสสิกดั้งเดิมเลยซ่อมปีกเรียบร้อยค่ะโอ้โหแฟนทอมเมมเบรนเจอในกล่องนี้ค่ะมันคือกล่องขยะจัดๆอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเก็บไปโอ้อย่าว่าอย่างนั้นเลยค่ะป่าจังเกิลก็เล็กแค่นี้เล็กน้อยนิดเดียวค่ะใบอ้อมป่าชายเลนของเราก็เล็กจิ๋วตามเขาไปเลยโอ้ดินโคลนค่ะก็เห็นว่าเอาไปทำแบบสิ่งก่อสร้างได้หลายแบบใช่มั้ยที่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลองดูหน่อยสิตัวเองโอ้โหสมกับเป็นต้นกงกลางค่ะรากลงลึกมากนี่ไงโอ้ผสมกับใบไม้ก็ได้อ่ะอุ๊ยพายุฝนฟ้าคะนองโอ๊ยก็สวยไปอีกแบบนะแล้วผสมกับข้าวก็ได้ใช่มั้ยโอ้โหเท่าที่จำได้เหมือนมันทำได้หลายอย่างอะแต่ทำไมซอมบี้เยอะจังเอ้ยนี่ไงเรามีข้าวมานี่อัดบล็อกค่ะโคนอัดบล็อกโอ้โหสวยอะแล้วถ้าจำไม่ผิดพออัดบล็อกได้นี่ขาต่ออีกรอบหนึ่งอะมันได้เป็นอย่างเงี้ยอุ้ยดินเหนียวดินเหนียวเราเรียกมันว่าโคลนเคลย์ก็คือดินเหนียวแต่นี่มันก็เป็นโคลนใช่ไหมโอ้โหมันสวยค่ะเฮ้ยแข็งนะเนี่ยต้องขุดด้วยพิกแอคค่ะใช่การก่อสร้างสมัยโบราณนวัตกรรมนี้แหละรวมกับข้าวค่ะเนี่ยแหละคือแบบที่อยากได้กว้างๆเพราะว่าบล็อกนี้มันสวยมากค่ะดูสิค่ะโอ้โหดีงามสุดๆไปเลยถ้ามาดูตอนกลางวันเนี่ยมันน่าพิสมัยอะไรขนาดนี้คะเนี่ยสวย
สวยงามสุดๆเดี๋ยวนะเพิ่งนึกได้ค่ะมันมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นไม่ใช่เหรอเรามีขวดน้ำค่ะแต่ขวดอ้าวเต็มแต่ขวดน้ำอย่างนี้มันเป็นขวดน้ำกินนี่มันปาไม่ได้แต่ข้อมูลในเว็บเขาบอกว่าถ้าเราเอาขวดน้ำเฮ้ยได้อะแต่ถ้าเป็นขวดที่มันปาได้หรือว่ามันน่าจะได้เต็มพื้นที่มากกว่าไหมนี่อะเติมน้ำลงในดินแล้วก็ขุดออกเราก็จะได้เป็นโคลนอยู่นะแล้วขวดก็ไปเติมน้ำด้วยดิเพนเซอร์เอ้ยแบบนี้มันทำฟาร์มได้นะคะเนี่ยฟาร์มที่มีดินผ่านเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตักน้ำเติมตักน้ำเติมเรื่อยๆอ่ะเอ้ยน่าสนใจอ่ะแค่คิดว่ามันน่าจะทำได้แบบอัตโนมัติอ่ะโอ้โหก็ถ้าจะหาโคลนเฉยง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องมาถึงไบโอมนี้หรอกเนาะแค่ขวดน้ำตักเทแค่เนี้ยก็ได้เลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าขวดน้ำที่เป็นการปาจะได้ไหมถ้าปาดได้นี่จะเป็นพื้นที่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมเลยเนาะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วค่ะว่ากงกลางอยู่ทางทิศนู้นแล้วตรงนี้ค่ะมีหมู่บ้านชาวบ้านกลางพื้นที่นี้อย่างสวยเลยรอบข้างทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบด้วยไปอมหนองน้ำขนาดใหญ่มากๆเอาล่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาพักกันที่ตรงนี้แหละโอเคเป้าหมายภารกิจสำเร็จค่ะอย่างน้อยวันนี้เราได้เจอมาแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงสองสิ่งที่อัปเดตขึ้นมาใหม่ในไมโครฟ 1.19 ไม่ใช่สองสิมันมีย่อยกว่านั้นค่ะมีทั้งแบบป่าชายเลนต้นกงกลางมีกบด้วยใช่ไหมโอ้โหนี่ไงคะน่าสนใจมากๆแล้วก็ดินโคลนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาใหม่เหมือนกันเป็นพวกบล็อกแต่หลักๆเราก็เจอป่าชายเลนค่ะต้นกงกลางแล้วก็กบนั่นเอง EP นี้ลากันไปก่อนค่ะเป็นการเริ่มต้น 1.19 ที่ดีตอนแรกนะเราก็แบบคิดในใจแล้วแหละว่าอาจจะหาไม่เจอใช่ไหมก็ได้เจอค่ะดีงามมากๆ EP นี้บ๊ายบายค่ะ